ิงมานคาลิปกำปั้นมีประเด็นเพศสภาพคว้าทองมวยหญิงหลังชนะคู่ชกแบบเอกฉันท์กีฬาวันที่10สิงหาคม2567 5:05 น. อิงมานคาลิปนักมวยแอลจีเรียผู้มีประเด็นเพศสภาพไม่พลาดเหรียญทองโอลิมปิกเกมหลังเอาชนะหยางหลิวคู่ชกจากจีนแบบเป็นเอกฉันท์การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่9สิงหาคมวันนี้มีชิงชัย4เหรียญทองซึ่งไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมหญิงแมตช์ชิงเหรียญทองอิมานคาลิปนักชกแอลจีเรียผู้มีประเด็นเพศสภาพเจอกับหยางหลิวจากจีนผลปรากฏว่าคาลิปออกลีลาการชกได้เข้าตากรรมการมากกว่าทำให้เป็นฝ่ายชนะหยางแบบเอกฉันท์ 5-0 เสียงเป็นเหรียญทองที่2ของแอลจีเรียในปารีสเกมขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของจันแจ่มสุวรรณเพ็งจากไทยและเฉินเนียนฉิงจากไต้หวันทั้งนี้คาลิปนั้นเป็นหนึ่งในสองนักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับหลินอี้ถิงจากไต้หวันเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023ซึ่งจัดโดยสมาคมมวยนานาชาติ IBA เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพแต่ได้ร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกที่เป็นประเด็นนั้นIBA ยืนยันว่าผลตรวจของทั้งคู่พบมีโครโมโซมที่เป็นเพศชายแต่ทางองค์กรก็ไม่ได้เผยรายละเอียดการตรวจที่ชัดเจนและ IBA ก็ถูกริบสิทธิจัดการแข่งขันมวยในโอลิมปิกเกมหนนี้ด้วยส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศอูอีจากจีนคว้าเหรียญทองหลังเอาชนะบูเซนาสชาคิโรกลูจากตุรกี 4-1 เสียงขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของนาซิมคีสไอบายจากคาซัคสถานและไอราวิลเลกาจากฟิลิปปินส์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน71กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศอัสซาดะคูจ้ามุยดินคูจายเยฟจากอุซเบกิสถานคว้าเหรียญทองหลังชนะมาโกเบเดอัลบาเรสจากเม็กซิโก 5-0 เสียงขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของโอมารีโจนจากสหรัฐอเมริกาและลูอิสริชาร์ดสันจากสหราชอาณาจักรรุ่นน้ำหนักไม่เกิน92กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศลาซิดเบกมูนโลโจนอฟจากอุซเบกิสถานคว้าเหรียญทองหลังชนะโลเรนอัลฟอนโซจากอาเซอร์ไบจาน 5-0 เสียงเฮฮาเรียนทองแดงเป็นเอ็นมานูเอลเรเยสจากสเปนและดาฟลาดโบตาเยฟจากทาจิกิสถานครูมานิตเย้ยพรรคประชาชนผ่านจุดสูงสุดมาจากก้าวไกลแล้วการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 18:34 น. ครูมานิตเย้ยพรรคประชาชนผ่านจุดสูงสุดมาจากก้าวไกลแล้วเหน็บก่อนเป็นแกนนำรัฐบาลต้องโชว์ฝีมือชี้ฝีมือเพื่อไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำคนไว้วางใจต่อไปวันที่10สิงหาคม2567นายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเป้าหมายในการเลือกตั้งปี2570ของพรรคประชาชนไม่ใช่แค่การเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่คือการชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียวว่าตนฟังแล้วรู้สึกเฉยๆวันนี้เขาก็ต้องออกมาร้องตะโกนเช่นนี้เขามีสิทธิฝันได้แต่ตนมองว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถือเป็นจุดสูงสุดของอดีตพรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคประชาชนแล้วเพราะคะแนนที่ได้มาถือว่าเป็นคะแนนที่เกินคาดหมายของใครหลายคนที่ประเมินไว้การเมืองไม่ใช่เรื่องง่าย
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอารมณ์ของสังคมแหละประชาชนในวันนั้นคนเบื่อกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจึงอยากทดลองกับอะไรใหม่ๆพรรคก้าวไกลถึงได้คะแนนเป็นจำนวนมากแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการเมืองปกติแล้วประชาชนมีสิทธิมีเสียงมีนายกรัฐมนตรีพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนเท่งณัฐพงศ์ประกาศนำพรรคประชาชนชนะเลือกตั้งปี70เป็นรัฐบาลพรรคเดียวและวันนี้ประชาชนก็เริ่มเห็นผลงานของรัฐบาลเมื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตออกมาจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดประชาชนได้ประโยชน์จะยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในฝีมือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยแล้วเขาจะไว้วางใจเราต่อไปนายครูมานิตกล่าวนายครูมานิตกล่าวอีกว่าวันนี้ประชาชนไม่ได้ไว้วางใจอะไรง่ายๆเช่นพรรคการเมืองที่ไม่เคยแสดงฝีมือการบริหารมาก่อนและต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนยังเป็นมือใหม่ทางการเมืองอาจมีกลุ่มคนที่ยอมรับแต่ก็มีอีกส่วนที่ยังสงสัยในฝีมือการบริหารประเทศอย่างน้อยๆถ้าพรรคประชาชนจะประสบความสำเร็จต้องเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก่อนแล้วได้แสดงฝีมือการบริหารออกมาให้เห็นแต่ถ้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเลยนั้นเป็นเรื่องยากอย่างการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวนมากได้พูดคุยกันว่าไม่เชื่อมั่นให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำเพราะไม่มั่นใจในการบริหารหากจะเป็นแกนนำต้องแสดงฝีมือให้เห็นก่อนแล้วการเลือกตั้งหลังจากนั้นอาจประสบความสำเร็จก็เป็นได้แต่ถ้าให้มาเป็นแกนนำเลยตนไม่เชื่อว่าสภาจะให้ความเชื่อมั่นที่กล่าวมานี้ไม่ได้รังเกียจแต่ไม่เชื่อใจให้เป็นแกนนำการบริหารประเทศมันต้องแสดงฝีมือให้เห็นก่อนอย่างบัวขาวบัญชาเมฆกว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะเป็นที่ยอมรับเขาขึ้นเวทีมวยเป็นร้อยครั้งโชว์ฝีมือให้ได้เห็นจนเป็นที่ยอมรับจนคนเชื่อมั่นว่าขึ้นชกเมื่อไหร่ชนะเมื่อนั้นและเป็นการชกที่ดุดันด้วยเหมือนกันกับการเมืองก่อนจะเป็นแกนนำต้องได้แสดงฝีมือให้สังคมเชื่อมั่นก่อนนายครูมานิตกล่าว อัธยาฟอร์มร้อนต่อเนื่องรั้งอันดับ5ตามผู้นำ3สโตรกมีลุ้นแชมป์กอล์ฟโอลิมปิกกีฬาวันที่9สิงหาคม2567 23:04อัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยทำผลงานคงเส้นคงวาสกอร์รวม6อันเดอร์พารั้งอันดับ5ตามผู้นำ3สโตรกสวิงโอลิมปิกเกม2024อัธยาทิติกุลหรือโปรจีนและแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจเป็น2นักกอล์ฟหญิงไทยที่ได้ร่วมโชว์วงสวิงในมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเมื่อวันที่9สิงหาคมเป็นการออกรอบวันที่3ปรากฏว่าโปรจีนยังรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างน่าประทับใจเมื่อเก็บไปอีก3อันเดอร์พา69รวม3วัน6อันเดอร์พา210ขึ้นมารั้งอันดับ5เดี่ยวตามหลังผู้นำร่วมเพียง3สโตรกขณะที่ยังเหลือแข่งอีกหนึ่งรอบส่วนแพตตี้วันที่3เค้นฟอร์มสุดร้อนแรงวันเดียวกด4อันเดอร์พา68แต่จากผลงานวันแรกตีหลุดไปค่อนข้างเยอะทำให้สกอร์รวม1อันเดอร์พา215รั้งอันดับ17ร่วมกับนักกีฬาอีก2คนขณะที่ผู้นำร่วมคือลิเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์และมอร์กาเน่เมตรายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่สกอร์รวม9อันเดอร์พา207เท่ากันส่วนอันดับ3ร่วมอย่างมิยูยามชิตะจากญี่ปุ่นและจางโรสจากสหรัฐอเมริกาสกอร์รวม7อันเดอร์พา209